รถประจำการลิฟเฟอร์แมชชีนชุดเก่าบอร์ดแลมเพจ6 Extreme ซื้อมาตอนปี2016นับวันนี้ก็อายุครบ6ปีบริบูรณ์น่าจะถึงเวลาของมันแล้วดูดน้ำออกเปลี่ยนเมนบอร์ดการ์ดจอ RTX 3090เหมือนเดิม PCI ถอดออกหมดเลยเพราะว่าคิดว่าเป็นสาเหตุของการแฮงก็เลยแกะออกแต่สภาพคือไม่ใช่ถอดแล้วแม่งยังแฮงอยู่เลยนี่ครับเกมเมอร์เดือดร้อนของทุกอย่างแม่งแพงหมดเลยผมต้องซื้อฮาร์ดแวร์ในราคาโหดสัตว์มาเพื่อที่จะมีคอนเทนต์อัพให้คุณผู้ชมดู G-Skill Trident Z Royal สีทอง 128GB บัตร 4,000 ไหนๆก็ซื้อแพงแล้วขอมองหน่อยว่าเราใช้อะไร ของเดิมที่ผมใช้คือแรม 32GB นะครับสันนิษฐานว่ามันแฮงเพราะแรมก็เลยถอดออกซื้อชุดใหม่มาเปลี่ยนสรุปว่าแม่งก็แฮงเหมือนเดิมแล้วก็เอาแรมชุดใหม่ลงกับบอร์ดใหม่เลยแล้วกันถอดแล้วนะครับแรมเพจ6 Extreme ที่รับใช้ช่อง BRF มานานนับ6ปีตามชื่อภาคมันเลยเดี๋ยวต่อไปแรมเพจ7นะให้ดูออกเมื่อไหร่รอสอย RTX 3090ถ้าตัวนี้พังกูจะเสียใจมากเพราะน่าจะเสียอีกเป็นแสนช่วงนี้การ์ดจอแพงสัสหวังว่าจะไม่เสียนะถ้าเปลี่ยนทุกอย่างใหม่หมดแล้วแล้วแม่งยังเป็นอาการเดิมนี่การ์ดจอแล้วล่ะโอเคนี่คือบอร์ดใหม่ของเรานะครับ Asus ROG Maximus 13 Extreme ดูในเว็บขี้เหร่มากแต่ตัวจริงสวยวัสดุดีงามพักเองล้วนๆไม่ได้โฆษณาให้เขาใช้คู่กับ Core i9 11900ไม่เคเพราะถ้าเคก็เดี๋ยวเคพี่บวยมันจะใหญ่ไปซื้อบอร์ดใหม่มามันต้องประเดิม มันต้อง ASMR ถอดออกไปไม่งั้นมันจะป่วยนะลอกออกให้หมดมันต้องมีเอาไว้เลยให้รู้ว่าใหม่จริงๆอันนี้คือบล็อกน้ำของเรานะครับแบโลไม่รู้จะซื้อยี่ห้อไหนมาใช้ดีในซ็อกเก็ต 1,200 ก็มีแบโลนี่แหละมีจอด้วยน่าจะแจ่มอยู่สล็อต PCI ผมเหลือน้อยลงเหลือแค่2ช่องกับอีก1ช่องเล็กแต่เป็น Gen 4น่าจะรองรับความแพงได้อย่างเต็มที่นี่คือสิ่งที่ได้จากเมนบอร์ดราคา 31,000 บาทนะครับไขควงเทพแค่ไขควงก็เท่าไหร่ 5,000 ป่ะ 5,000 ไขควง ROG ไขควงของเกมเมอร์เหรอวะASUS นี่เข้าใจทำการราคานะดูมันถอดปลายหัวออกได้นี่กี่อันวะอันนี้อะไรการ์ดซาวด์ซาวด์การ์ดเล็กแค่นี้เองอ่ะผมไม่มีความจำเป็นต้องใช้ซาวด์การ์ดอีกต่อไปปกติจะเสียบไว้ตวงถอดออกไปขายต่อซาวด์การ์ดเป็น USB-C ใส่ 3.5 มิลลิเมตรสบายละปรับโหมดได้ด้วยเบิ่มๆคือลือผมไอ้ cover เนี่ยเราต้องออกนะบอกแล้วกัน cover นี้เอาออกเหรอเพราะว่าเรามีซิงใหญ่อ๋อโอเคงั้นเอาออกไปไม่สนใจแล้วขอความแรงไว้ก่อนใช้งานทุกอย่างถูกถอดออกหมดสูบน้ำออกหมดเดี๋ยวก็น้ำสีเดิมนั่นแหละไม่มีอะไรมากไปกว่านี้ดัดท่อเพราะเลย์เอาท์มันเปลี่ยนนะครับต้องมีการดัดท่อใหม่เพื่อส่งน้ำเข้าไปแล้วก็ต้องดัดอย่างระวังก็ขึ้นหน่อยมันอันตรายสวยๆตั้งฉากดัดให้ตั้งฉากนำน้ำเข้าระบบเป็นที่เรียบร้อยดูดีไม่ใช่เล่นนี่หน้าจอนี่แบโลตัวเก่านะครับ
รายังใช้แทงค์เดิมบล็อกใหม่คราวนี้เป็นแบร์โลทั้งคู่ของเดิมเป็น EK ตรงรุ่นส่วนลำเพจก็มานอนอยู่ตรงนี้ปลดประจำการอย่างเป็นทางการดูจากอาการแล้วไม่น่าจะเสียที่เมนบอร์ดอาจจะเสียที่ CPU ที่ใช้งานหนักเกินไปยังหาข้อสรุปไม่ได้จากต้นชนปลายต่อไปถ้าบอร์ดเสียก็ขายเป็นซากถ้าไม่เสียก็ขายแพงหน่อยนี่คือแรมตัวล่าสุดราคาก็กินก๋วยเตี๋ยวเรือปากซอยแล้วแถมมาให้ต้องพูดอย่างนี้ว่าเมียดูอยู่ครับโอเคระบบทั้งหมดเข้าที่น้ำพร้อมแรมพร้อมกัดจอพร้อมฮาร์ดแวร์ทั้งหมดพร้อมคนเล่นไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่เพราะว่าต้องทดสอบความเร็วก่อนอุณหภูมิ CPU 28แม็กซ์สุด78ก็ถือว่ากลางๆไม่เย็นไปกว่านี้ละบอร์ดตัวนี้มีหน้าจอรายงานอุณหภูมิทีละคอเลยละเอียดโคตรบล็อกน้ำตัวนี้ก็มีหน้าจอเช่นกันแรม128 GB Trident Z Royal สีทองมีเหมือนจะเป็นคริสตัลหน้าตาคล้ายคริสตัลแต่นี่น่าจะใช่ของจริงแล้วก็ฮาร์ดดิสก์อีก 7-8 ลูกหนังโป้ล้วนใครสนมาก๊อปไปได้อุณหภูมิอยู่ที่26องศาอุณหภูมิ CPU ฟ้องที่24มีหน้าปัดด้วยจัดว่าแจ่มเลือกมาไม่ผิดเดี๋ยวค่อยจัดแสงกันทีหลังสีอย่างนี้ไปก่อนพัดลมงานวัดด้านบนเอาระบบหลักให้เรียบร้อยเซตอัพอื่นๆค่อยว่ากันช่างเบลอีกแล้วครับไหนเบลฝากเพจเบลวอเตอร์คูลิ่งหน่อยไปติดตามได้ครับเบลวอเตอร์คูลิ่งใครอยากเล่นน้ำก็เรียกเบลได้ก็ลงสั่งบูได้นะเป็นมันนวลหมดเลยอันนี้คือสร้างเองกับมือครับเองไม่มีขายครับบิดสุดบิดสุดหน่อยดังลั่นนะพัดลมแม่งอย่างลั่นแต่ก็จะเย็นมากเพียงแค่ให้เวลาเขาหน่อยด้านหลังโอเคอันนี้เบาๆไว้นะอัดเสียงจะได้ไม่เข้าไมค์แจมนี่ไงทำไมยอดเนี่ยลองทดสอบความเร็วจะยังไม่ต้องเทสละเรียงอยู่แล้วเรียงยอดเท่าไหร่เรียงเท่าไหร่36บอร์ด31 CPU 11,300อะไรอีกวะการ์ดจอกัดจอเอาทีราคาตอนนี้นะเอาราคาปัจจุบันสปายพาวเวอร์สปาย15,000เฮ้ย15,000ปะวะนี่17,000นะ17,000นะครับครับมีบินอยู่ M.2 เรามี M.2 เรามี WD Black เปิดเว็บเลยดีกว่าหาข้อมูลก่อนเดี๋ยวเราสรุปราคาให้ฟังว่าทั้งหมดนี้เท่าไหร่คร่าวๆก็2,300คร่าวๆก็คือ2,300นี่ตอนนี้ยังไม่รวม M.2 นะยังไม่รวม M.2 ครับเดี๋ยวเราจะไปคำนวณเดี๋ยวเอาใบเสร็จแป๊บนี่เรามาดูใบเสร็จกันดีกว่าเอ้ยอันนี้เสร็จอันนี้เสร็จแบบไม่ต้องมีใบเลยครับอันนี้น้องโมเอะพร้อมลายเซ็นพอนะเฮ้ยของกูอันนี้ห่วงมากอยากได้เมนบอร์ดอยากได้อะไรเอาไปแต่ว่ารูปนี้ห้ามนี่ครับเอ้ยเราจะดูใบเสร็จกันไม่ใช่หรออันนี้นะครับ Asus ROG Maximus แล้วก็ Intel Core i9 นะครับราคาอยู่ที่ 16,800 บวก 31,400 800บวกเลยนะ31,400 400Trident Z G-Skill นะครับ 36,000 ถ้วนกับ Supply Power Supply 15,990 Monitor Asus PG 65UQ 13,139,900 อะไรนะนี่ยอดนี้ใช่ไหมจอกูอ่ะ13เหรอ139,900คือจอเนี่ยจอเนี่ยนะครับ65นิ้วเนี่ย SN850 ที่ใช้อยู่ราคา 21,990 ป่ะไอ้90ป่ะ900เฉยโอเคนี่คือหน่วยความจำทั้งหมดที่อยู่ในเครื่องผมนะซัมซุง3ลูก
WD อีกบานสองลูกป่ะเอาราคานี่เว็บ JIB เป็นหลักนะครับ860 2ลูก960ลูกนึง 8,700 บวกเข้าไปเพราะผมเป็นโรคแบบว่าซื้อคอมอัปเกรดคอมแต่ว่าไม่จำราคาเดี๋ยวเราจะมาทำราคากันอยากรู้เหมือนกันโดยส่วนตัว AN 1502 2T เอาราคา JIB เป็นหลักมาตรฐานสุดละส่วนมากผมก็ซื้อที่ JIB ส่งเร็วดินี่ไม่ได้โฆษณาให้เขานะควักล้วนๆถ้า JIB ดูอยู่ก็นะรบกวนสปอนเซอร์นิดนึง JIB เอาน้ำเข้าแค่ถึงทีละไบต์เนี่ยนี่ไง Lazada เนี่ย 9,000 เฮ้ยทำไมถูกจังอ่ะ1อ๋อกดไปที่2 T กด2 T เนี่ยกดดิ18,990โอเคเอาราคา Lazada ไว้อันนี้ใน JIB ไม่มีโอเคอีกลูกหนึ่ง WD Blue ราคา4290ลูกนี้เก่ามากแล้ว2ลูกนะ4290คูณ2อย่างนั้นก็ได้นี่คือเคสผมนะครับ View 91 TG Temper Glass 15,900ใส่ไปเอาบล็อกกันบล็อกอะไรเมื่อกี้3,990ป่ะบล็อก3,990พัดลม3,990คูณ6 2,001ส่วนท่ออะคริลิกไม่ต้องคิดก็ได้ไม่เป็นไรตีเป็น0ไปน้ำขวดแล้วไงน้ำขวดละ800 2ขวดสายไฟ LED เท่าไหร่วะกูลืมอันนี้คือสายถักที่ผมเคยซื้อนะครับแต่ไม่ได้ซื้อจาก Shopee หรอกพอดีหาราคาไม่ได้ก็อิงราคา Shopee แล้วกัน 1,350 จริงแพงกว่านี้นะจริงๆแพงกว่านี้แต่ว่าไม่เป็นไรเอาราคาปัจจุบัน 1,350 ลำโพงคีย์บอร์ดเอาด้วยไหมคีย์บอร์ดอ้าวอยากรู้ใช่เหรอไหนๆก็คิดจอแล้วอะคีย์บอร์ดคอแซรุ่นไหนวะลืม ใช้นานจัดคีย์บอร์ดคอแซโต๊ะคอมสภาพตอนนี้เหี้ยมากเดี๋ยวค่อยจัดคำนวณราคาก่อนรูปไม่มีแล้วนะคีย์บอร์ดผมนะครับคอแซ K70ไม่มีรูปนะครับแต่ว่าผมซื้อมาจาก JAB 7290ของหมดไปแล้วหมดไปเมาส์ผมตัวนี้นะครับลาเซอร์ไวเปอร์ไวเลสเท่าไหร่ 4,000 4690ใช้จนลืมอ่ะกู4690 อะไรอีกเยติอ่ะบลูเยติบลูเยติ X อันนี้เพิ่งซื้อมาใหม่ 9,000 ทั่วอะไรนะ9900 10,000 มีทอนอะไรวะเอาดูไหนดูเก้าอี้เบรฟเฟอร์มั้ยเนี่ยเก้าอี้ด้วยเหรอเก้าอี้ไม่ต้องเก้าอี้เขาให้มาฟรีมาคิดแล้วนะโอเคมาเล่นเกมบวกเลขกัน16,800 บวก 31,400 บวก 36,000 บวก 15,900 4,690 ทั้งหมดของผม 378,610 บาทหัวข้าวนะชุดน้ำมีอัปเกรดเปลี่ยนไปหลายรอบมากมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่ได้จบแค่เซตนี้เซตเดียวคือคอมผมทำเรื่อยๆนะครับตั้งแต่สมัยแรมเพลน5ตั้งแต่สมัยก่อนที่ยังใช้คอทูดูโอทำมาเรื่อยๆแล้วก็เปลี่ยนเป็นฟอสแล้วก็เป็น i7 2600K 5800แล้วแต่ๆมาเรื่อยๆจนถึงตอนนี้ไอ้เรื่องคิดแผ่นรองเมาส์เนี่ยแผ่นรองเมาส์ช่างแม่งเถอะ 378,610 สำหรับใครที่อยากรู้โอเคตามนั้นจบราคานี่คือชุดน้ำเราคิดไม่ครบด้วยนะครับจริงๆมันน่าจะทะลุกว่านี้แต่ว่าช่างมันเถอะไม่เป็นไรฟิตติ้งไม่ได้คิดราคาอื่นๆไม่ได้คิดราคาเพราะมีการสับเปลี่ยนตลอดเวลาทุกครั้งที่มีปัญหาโอเคประมาณนี้อยู่เซอร์ๆนี่มั้งเดี๋ยวกูจัดห้องก่อน เดี๋ยวจัดเสร็จแล้วจะถ่ายให้ดูอีกรอบจัดให้เป็นระเบียบกันตอนนี้แม่งเละเทะมากดูดิมีไส้กรอกด้วยนี่ใครหิวบ้าง อย่าลืมไปอุดหนุนเบลวอเตอร์คูลิ่งเพื่อนผมกันด้วยครับผมฝากร้านซะเลย